วันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านตรงกับวันศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะแรม8ค่ำเดือน8ปีนักศัตรูก็ปีฉลูวันนี้เราเข้าสู่เส้นทางสายกลางของพระพุทธองค์มัชฌิมาปฏิปทาในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทางสองทางที่ไม่ใช่ทางพ้นทางแห่งการพ้นทุกข์คือมรรคมีองค์8นั่นเองพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกล่าวพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความเกิดสู่ความสิ้นเกิดพระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ไกลอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทหิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงนั้นธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาภาคณมการังปโรมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
องค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติกะโรมัสสิโยสุโอตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนาพรหมนิมปัชฌสเทวมนุสังสยาอภิญญาสสิกตวาปเวทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวลปริปุณณปริสุทธังพรหมจริยาปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ตามหังภะวันตังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิตุติกะโรมัสสิเยโสสะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมัสสิเยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสังฆีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติควรแล้วยะทิธังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุภานิอัตถปุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาภาวนาโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานทันชะลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าหน้า53ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันนี้เป็นวันพระนะคะเราจะสวดในบทนี้แต่ก่อนที่เราจะได้สวดมนต์ในบทธรรมจักรเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้น้อมใจเชิญเทวดามาด้วยกันสมันตาจักวาริสุตรคชันตุทิเอวตาเทพดาในรวบจักวาลทั้งหลายจึงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสหัสสินันตุสุขะคะโมคะทังจงฟังสิ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนิสัพเพกาเมจรูปเปคิริสิขรตาเตจันตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะตามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภูมิที่สวรรค์มหาภูมิอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเดและกุหายงคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะทำให้ตรวนาคาเนที่เหาวัดลุงเกเตสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลุงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสะพานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทธรรมาจยันตุเทวาชลคลวิสเมยะคะคันทะปะนาคะซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงฌานพระภูมิเช
เงาที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงเสียงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยานและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกทั้งยักษ์คนทานพรุษนาคาติดทันตาสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแห่งธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาลวยามทัทันตังธรรมสวนกาลวยามทัทันตังธรรมสวนกาลวยามทัทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่อ่อนยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดจากกปวัตนาสุตตปาทังนามัสเสเทวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าเทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ภาพาชิเตนะนะเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลย
โยจายังกาเมสุกามาสุลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความไร้ในกามทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำสามธัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถฉันทิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมาทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกขุโอเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถฉันทิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกัลยีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุดญาณกัลยีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสหิยะทิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกัลยีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกัลยีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขา
คือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยวิสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยอิวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลปาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตนหานี่คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสัยยะทิทังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวาตนะหายะอเสสะวิราคานิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายเมวะอริโยอัตถภิกขมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสัยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุ
จักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจติเมภิกขเวอุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโหปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโหปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิ
ภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภาเวตัพพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการยะถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทธังอโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสปรัมมเกสัสมนะพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจายาสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสปรัมมเกสหสมณะพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจายาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทัสสนะอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาจิธานิปุณาโพธิบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้นั่ง33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธทปาทาพนามาสุเมหันทะธานิภิกขเวอามตายามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้on you ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้น
เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสคนไม่ทิ้งธรรมภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างธรรมสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือ 1. ความตรึกในทางกาม 2. ความตรึกในทางมุ่งร้าย 3.ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แหละที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากสามอย่างคือ 1.ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 2. ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย 3. ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แหละที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเหล่านู้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทนจบคุ้มทราบจากพระองค์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในรูปเรียใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไป
ื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะวิราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในลมเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมหนึ่งลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเยียวยาอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะหันธรรมยังสัพพปฏิทานคาทายุพนามาสีบุญญาสิทานิกาตาสยานญาณิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสตานันตาปมานกา
สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิตาเมชาปยาทิทาวาอันเยมัชตะเวริโนหรือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่มีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญาอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดบทโพชฌงค์ปริยัติชังโฆสติสังคาโตธรรมานวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชังคาจตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชังคาสัตเตเตสัพพัสสินามุนีนาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเตโพตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพาน
และความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานัญจกัสสปังคิลานิทุกิเตทิสวาโพชังเกสัตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเห็นพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตันเยวาพนาเปตวานะสาธรังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุธาสิทานะโสเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาทาตินนันนัมปิมเหสินังคาหัตตะกิเลสาวาปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวะ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 Om Tare Tu, Tare Tu, Re Swaha
ตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริ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 ตุเรสวาหาสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา